ตามต่อการเมืองร้อนกับแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นหลังจากการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าก่อนที่จะมีการโปรดเกล้ารายชื่อรัฐมนตรีลงมาเนี่ยนายกเศรษฐาเองไม่ได้เคยไปยืนยันเลยว่าจะมีการปรับครม.จนกระทั่งมีรายชื่อออกมาอย่างเป็นทางการแบบนี้แล้วก็อยากจะรู้ถึงเหตุผลเบื้องหลังในการตัดสินใจของนายกโดยเฉพาะตำแหน่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากอย่างกรณีคุณปานปรีที่เจ้าตัวถึงขั้นออกเป็นเอกสารน่ะแสดงเจตจำนงลาออกจากตำแหน่งเลยเพราะว่าตัวเองไม่ได้ควบรองนายกก็เลยขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศรวมไปถึงตำแหน่งอื่นๆอย่างเช่นคุณหมอชลน่านด้วยที่หลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีสาธารณสุขเมื่อวานนี้ปรากฏว่านายกเศรษฐามาทำเนียบตั้งแต่ตอนเช้าประมาณ8โมงและแน่นอนนักข่าวเนี่ยคราวนี้รอที่จะถามนายกถึงประเด็นร้อนเหล่านี้แหละนายกเศรษฐาคราวนี้ยอมรับแล้วแหละเพราะว่ามีชื่อออกมาเป็นทางการแล้วแล้วก็ร่ายยาวอธิบายทุกเหตุผลเลยนะฮะเดี๋ยวไล่เรียงกันไปทีละประเด็นท่านผู้ชมอย่างกรณีคุณปานปรีก่อนเพราะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนายกเองบอกจริงๆอ่ะตัวของคุณเศรษฐาคุณปานปรีอ่ะรู้จักกันมานานหลายสิบปีแล้วลูกก็เป็นเพื่อนกันส่วนตัวก็รักชอบกันดีแต่ก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณปานปรีแล้วหลังจากที่ลาออกไปเนี่ยตัวเองยังได้ส่งข้อความไปหาในกลุ่มด้วยนะบอกว่าผมขอโทษถ้าทำให้พี่ไม่สบายใจเรื่องอะไรและขอขอบคุณที่ช่วยงานกันมาฮะก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการส่งเมสเซจนะครับผมส่งเมสเซจไปหาท่านในกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศผมก็บอกว่าผมขอโทษถ้าเกิดผมทำให้พี่ไม่สบายใจเรื่องอะไรนะครับก็ขอขอบคุณที่ช่วยงานกันมานะครับอ๋อได้วันอย่างที่ผมเรียนครับเมื่อวันศุกร์ได้มีการเชิญหลายๆท่านมาพูดคุยกันนะครับผมเชื่อว่าวันนั้นก็เป็นเรื่องของการสนทนาระหว่างบุคคล2คนแล้วกันมั่นใจว่าผมพูดอะไรไปนะครับแล้วผมเชื่อว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีผมมีความชัดเจนนะครับในเรื่องของการที่ผมบอกกล่าวอะไรไปนะครับเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ชมได้ยินนายกบอกไปว่าตัวเองมั่นใจว่าพูดอะไรไปแล้วมีความชัดเจนในเรื่องของที่ตัวเองจะบอกกล่าวอะไรไปคือประเด็นนี้คือประเด็นที่นักข่าวสงสัยไงค่ะสรุปได้บอกคุณปานปรีหรือเปล่าจริงว่าคุณปานปรีจะหลุดจากตำแหน่งรองนายกด้วยเพราะว่าถ้าเราอาจจับหรือลองเรียกว่าวิเคราะห์ดูนะฮะจากเนื้อหาในตัวจดหมายอ่ะที่คุณปานปรีแสดงเจตจำนงลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนเข้าใจอาจจะเข้าใจได้ว่านายกไม่ได้บอกคุณปานปรีหรือเปล่าใช่ไหมนั่นน่ะสิทำนองที่ว่าเหมือนไม่ได้บอกคือถ้าเกิดไปดูคำสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ได้ซ้ำแบบบอกเพียงสั้นๆว่าท่านนายกบอกจะมีการปรับครม.แล้วคุณปานปรียังตอบว่าครับที่เจ้าตัวบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะตอบแค่นี้เองและเหมือนเข้าใจว่าไม่ได้กระทบอะไรกับตัวเองตัวเองน่าจะยังอยู่ตำแหน่งเดิมต่อไปคือทั้งรองนายกด้วยแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศด้วยแต่นายกเมื่อสักครู่ก็เลยย้ำว่าตัวเองมั่นใจว่าตัวเองพูดอะไรไปและชัดเจนในเรื่องที่ตัวเองต้องการจะบอกกล่าวออกไปแต่ว่าตอนนี้คือลาออกแล้วนะสำหรับคุณปานปรีเพราะฉะนั้นด้วยความที่กระทรวงการต่างประเทศไม่มีทั้งรัฐมนตรีว่าการแล้วก็ไม่มีทั้งรัฐมนตรีช่วยเพราะคุณจักรพงศ์ตอนนี้ก็มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเพราะฉะนั้นใครจะดูไปก่อนช่วงนี้นายกก็บอกเดี๋ยวให้คุณภูมิธรรมดูก่อนแต่เดี๋ยวก็จะต้องมีคนใหม่ฮะแล้วมีการมองหาเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่คืนก่อนแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครบอกได้แค่ว่าก็อยู่ในแวดวงการทูตมาแล้วอยู่ในแวดวงการเมืองด้วยแล้วก็เป็นเบื้องหลังของพรรคเพื่อไทยมาตลอดนะฮะอันนี้ก็เหมือนใบ้ใบ้เปรยเอาไว้ส่วนอีกประเด็นนึงนะก็เรื่องของการควบตำแหน่งรองนายกอันนี้เป็นเหตุผลสำคัญของคุณปานปรีเลยที่บอกที่ตัวเองเนี่ยขอลาออกเพราะว่ามันอาจจะทำงานยากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ตัวเองเวลาไปเจรจากับต่างชาติต่างภาษาบอกว่าไปในฐานะรองนายกด้วยและรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยคราวนี้พอตัวเองเหลือแค่รัฐมนตรีอย่างเดียวไม่ได้เป็นรองนายกด้วยอาจจะทำงานลำบากขึ้นนายกบอกกรณีของรองนายกเนี่ยปัจจุบัน6ท่านก็เพียงพอแล้วถ้าทุกกระทรวงต้องควบรองนายกหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ฮะก็มีเหตุมีผลนะครับแต่ว่าทุกๆกระทรวงเองก็อยากที่จะต้องมีการควบด้วยกับตำแหน่งรองนายกหรือเปล่านะครับอย่างตำแหน่งหลายๆตำแหน่งก็ต้องมีการก็ต้องเป็นการประสานงานกันหลายๆหน่วยงานทะวงกลมทั้งหลายนะครับถ้าเกิดอย่างนั้นก็ปัจจุบันนี้ผมเชื่อเราก็มีรองนายกหลายท่านแล้ว6ท่านแล้วใช่ไหมครับก็
ผมเชื่อว่าก็เพียงพอแล้วมีกี่กระทรวงล่ะใช่ไหมครับถ้าเกิดทุกกระทรวงต้องมีต้องเก้ากระทรวงต้องควบรองนายกด้วยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับในแต่ละรัฐบาลก็อย่างที่ท่านพูดอ่ะผมก็ไม่อยากที่จะมานั่งอธิบายอะไรมากมายเพราะแต่ละรัฐบาลเองก็มีทั้งรองนายกควบรัฐมนตรีต่างประเทศหรือบางรัฐบาลก็ไม่มีรองนายกควบรัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าผมก็ใช้คำว่าอำนวยความสะดวกหรือว่ามีการช่วยเหลือในการผลักดันเรื่องต่างๆที่ถ้าเกิดต้องมีการทำงานข้ามกระทรวงนะครับอย่างเช่นวีซ่าฟรีเอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะหรือก็เราก็ต้องมีการทำงานข้ามกระทรวงไปถึงกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของการที่เราต้องทำ FTA ก็มีกระทรวงพาณิชย์ด้วยครับผมเชื่อว่าเราทำงานเป็นทีมได้อยู่แล้วนี่คือประเด็นของการควบตำแหน่งรองนายกนะอันนี้เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับคุณปานปรีทีนี้เนี่ยมาดูประเด็นเรื่องของคุณหมอชลน่านบ้างนะฮะกรณีของคุณหมอชลน่านเนี่ยที่มีการหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีสาธารณสุขปรากฏนายกบอกไม่ใช่แค่คุณหมอชลน่านคนเดียวคุณพวงเพชรด้วยคุณชัยยาด้วยเพราะฉะนั้นยืนยันว่ากรณีรัฐมนตรีที่หลุดเก้าอี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรฮะไม่ใช่แค่คุณหมอชลน่านอย่างเดียวนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยชยาท่านรัฐมนตรีพวงเพชรเองก็เป็นบุคคลที่ยืนเคียงบ่าเคียงไหลกันมาระหว่างในช่วงของการเลือกตั้งนะครับผมก็เคยพูดว่าพี่หมอชลน่านเองก็เป็นคนที่ช่วยติวเวลาผมจะออกลงพื้นที่หรือว่าวิธีการปราศัยต่างๆนะครับเราก็ต่อสู้ด้วยกันมาแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้มีการขัดแย้งอะไรนะครับแต่ก็เข้าใจว่าท่านคงมีความผิดหวังแต่ว่าเดี๋ยวก็มีการพูดคุยกันก็หวังว่าทุกอย่างก็จะเดินไปข้างหน้าได้นะครับนี่ฮะอันนี้คือประเด็นเรื่องของรัฐมนตรีที่หลุดเก้าอี้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่อย่างใดเข้าใจว่าคงจะมีความผิดหวังแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องพูดคุยกันหวังว่าทุกอย่างจะเดินไปข้างหน้าได้